ที่พักเพียรอะไรพอยังไม่ได้พันได้ที่พักกันทุกคนหรือยังอ่ะได้ที่พักกันทุกคนหรือยังคนมาก่อนคนพักอยู่ก่อนต้องดูแลคนมาทีหลังการปฏิการปฏิสันฐานเป็นเครื่องประดับผู้ใหม่มีการปฏิสันฐานคนนั้นไม่มีเครื่องประดับธรรมะเป็นเครื่องประดับอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการปฏิสันฐานอามิตรปฏิสันฐานที่อยู่ที่อาศัยเครื่องดื่มที่พักที่นั่งทุกอย่างถูกแล้วให้ความสะดวกไม่ใช่ว่ามาก่อนแล้วสมบัติพัสถานอะไรก็ไปขวางไว้เพื่อให้เจ้าของนอนสบายสบายต้องดูแลกันไม่ใช่ว่าใครมาก็ไม่สนใครไปก็ไม่สนที่พักของเจ้าของเนี่ยมันมีการเก็บให้รัดกุมตรงนั้นก็วางตรงนั้นก็วางตรงนั้นก็วางใช่ไหมล่ะอาจจะยังมีมาอีกศรัทธาญาติโยมนักแสวงบุญข่าวการบุญการกุศลตรงไหนไม่ต้องกล้ามีต้องไม่ต้องมีการบอกไม่ต้องมีการเชิญใจที่ใครต่อบุญต่อกุศลไปทั้งนั้นอดจะหลับครับแต่นอนเดินทางทั้งกลางคืนกลางวันไปใจที่ไถ่ต่อการบุญทางกุศลเป็นอย่างนั้นบางทีพรุ่งนี้อาจจะมีมาเพิ่มคืนนี้ก็ยังมีนะมีมาแล้วมาอีกแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะมีมาเพิ่มให้เตรียมการไว้เลยเราต้องมีใจมีเรียกว่าเอื้ออาทรมีน้ำใจเป็นนักให้นักเสียสละเรื่องของคนมีธรรมเป็นอย่างนั้นใจมีธรรมเป็นอย่างนั้นใจมีแต่กิเลสพอบรรงูเห่าคูฟ่อ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 เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วกันเอาไว้ให้หมู่ให้พวกให้เพื่อนในฝูงอาจจะมาไม่อยากได้ยินนะอย่าให้มันมีแต่สมัยก่อนที่พักที่อาศัยมีน้อยน่ามีพระมามีครูบาอาจารย์มามีหมู่มีเพื่อนมา
จัดที่พักที่อาศัยให้พระเนนไปหานอนร่มไม้หลีกันไปนอนเป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่พักที่อาศัยที่สะดวกสบายให้หมู่คณะมาในพักกันเรื่องของธรรมวินัยเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสเป็นอีกอย่างหนึ่งหาความงดงามไม่ได้ก็คงจะน้อยลงไปอยู่ดอกปีนี้เพราะว่าตรงกับวัดป่ามันตาใครก็ต้องการที่จะไปร่วมโครงการช่วยชาติลุงตาแล้วก็ลุงตาท่านก็ตั้งเป้าไว้กฐินปีนี้ถ้าหากว่าครบการจำกัดครบการกำหนดท่านก็จะพักศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานก็อยากให้หลวงตาท่านได้พักก็ต่างก็สนับต่างก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานงานบุญงานกฐินนี่คนละเล็กคนละน้อยก็รวมกันเป็นกอบเป็นกำคิดว่าจะได้มากพอสมควรทีเดียวแต่เราก็ต้องเตรียมการไว้ถ้าหากว่ามีแขกมากๆเราจะทำยังไงจะรับแขกยังไงจะให้แขกที่มาใหม่พักยังไงต้องเตรียมการไว้ถ้าก็ยังไม่เตรียมการจะบอกให้คนที่มาก่อนรวมกันเอาสมบัติพัสถานลุงลังไม่อยากจะเดินผ่านไปแขวนลุงลังไปหมดเก็บให้ดีเก็บให้ดีรวมกันเป็นห้องเดียวที่นอนของเจ้าของไม่ต้องสะดองไม่ต้องสนหนึ่งไม่มีที่นอนไม่ต้องนอนนั่งหลับก็ยังได้เป็นห้องเดียวกันว่าใครมาไปจัดได้ทันทีใครมาก็จัดได้ทันทีใครมาก็พักได้ทันทีห้องไหนก็คนนั่นพักห้องนั้นก็คนนั่นพักห้องนั่นก็คนนั่นพักห้องนั่นก็ปิดประตูไว้ต้องเตรียมการนักปฏิบัติก็คือนักรบต้องเตรียมพร้อมเสมอถ้าก็ไม่เตรียมพร้อมข้าศึกมาถูกข้าศึกตีแตกเลยตีแตกเลยไม่ล่ะไม่ถูกต้องใครมานี่แหละนักแสวงบุญผู้ที่ใคร่ต่อบุญต่อกุศลคำว่าเหน็ดเหนื่อยคำว่าไกลไม่มีจริงว่าเราต้องยอมรับว่าใจนี่เขามีอำนาจมีกำลังมากจริงๆว่าใครจะไปที่อย่างเดียวไอ้คำว่าไกลไม่มีจะไปที่อย่างเดียวบางทีเป็นไข้ไม่สบาย
ไม่สบายบางทีเป็นไข้หายซะแต่ความจริงไม่หายหรอกไอ้ความอยากไปก็ทำเป็นหายดีขึ้นแล้วไปได้อยู่แล้วเพราะความอยากไปจึงหัวใจเขามีกำลังไม่ใช่มีกำลังเฉพาะการบุญการกุศลบาปเขาก็มีกำลังค่ำคืนดึกดื่นว่าแต่ใจจะไปเขาไปได้ทั้งนั้นบาปใจที่เป็นบาปไข้ต่อบาปไม่อิ่มต่อบาปได้มีความหิวกระหายในการที่จะทำบาปอยู่ได้อยู่ตลอดกาลทีเดียวโอกาสที่จะมีเวลาไหนโอกาสที่จะมีขณะใดค่ำคืนดึกดื่นทำทั้งนั้นทำแล้วไม่ทำดึกแล้วไม่ทำมืดอย่างนี้ไปทำไม่ได้ยามนี้มันยามหลับยามนอนบาปไม่ว่าอย่างนั้นมีโอกาสเมื่อไหร่ทำทันทีกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำกี่โมงกี่ยามไม่เลือกเรียกว่าใจเขามีกำลังจะหันไปทางบาปทำได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นหันไปทางบุญไปได้ทั้งนั้นทำได้ทั้งนั้นบุญทำแล้วมีความสุขบาปทำแล้วเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนไว้ให้ทำบุญมากๆพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้บาปอย่าไปทำทำแล้วเดือดร้อนบาปอย่าไปทำทำแล้วนำความทุกข์มาให้แล้วไม่ใช่ทุกข์เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วก็ยังทุกข์อยู่ตายไปแล้วก็ยังไปเจอทุกข์อีกเพราะผลของการกระทำนั้นใจเป็นผู้ที่ได้รับไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ที่ได้รับร่างกายเขาทำก็จริงแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้ที่บัญชาให้ทำสั่งการให้ทำใจเป็นหัวหน้าโทษหัวหน้ามีโทษมากลูกน้องถูกบังคับนี่มีโทษก็น้อยกว่าหัวหน้าจึงหมดหมดโทษเป็นหมดโทษได้ง่ายหมดโทษได้ง่ายคือยังไงนะตายแล้วก็แล้วตายแล้วร่างกายถูกไฟเผาละหมดละกรรมบาปผลของกรรมผลของบาปที่กายกระทำนั้นก็เรียกว่าหมดไปเพราะกายถูกเผาทิ้งแต่ส่วนใจนั้นยังจะต้องได้รับต่อไปเพราะใจไม่ตายใจไม่มีใครเผาใจนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนี่แล้วตายแล้วไปตกนรกอย่างนั้นไปตกนรกอย่างนั้นไปตกนรกอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนี่แล้วตายแล้วไปเลยไปสวรรค์อย่างนั้นไปสวรรค์ท่านนั้นไปสวรรค์ท่านนั้นกี่ขับกี่คันกี่ภพกี่ชาตินั่นทรงรู้ทรงเห็นหมดไม่ใช่ทำบุญได้รับบุญเฉพาะยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ทำบาปได้รับบาปจะเฉพาะยังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วบุญและบาปยังให้ผลอยู่ตายไปแล้วบุญและบาปที่ทำนั้นก็ยังได้รับอยู่จึงให้พากันให้ความสำคัญในการทำบุญและทำบาปให้ยิ่งอย่ามองเห็นเฉพาะนี่คำว่าเงินนี่คำว่าผลไปคำว่าเงินอย่างเดียว
ต้องมองให้ลึกกว่านั้นเงินเป็นของดีมีประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ขยันขันแข็งแสวงหาในทางที่ชอบทำแสวงหาในทางที่ชอบทำการหาในทางที่ชอบทำนั้นถ้าชอบทำนั้นก็เรียกทำดีเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปแสวงหาในทางที่ไม่ดีแสวงหาในทางที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลขึ้นมานี่คิดว่าได้เงินได้ทองแล้วจะได้ความสุขแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องทุกบางทีไปติดคุกติดตารางนี่อะไรต่ออะไรบางทีถูกทำร้ายเจ็บปวดอะไรไม่ไรถูกประหารประหารก็มีนะเป็นอย่างนี้บุญทำให้มากบาปทำอย่าไปทำเสียเลยทำแล้วเดือดร้อนภายหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดลเดาเอาเรื่องเหล่านี้เอามาพูดให้เราท่านได้ยินกันทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้ทรงเห็นแล้วไม่ใช่ทรงรู้ทรงเห็นเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นสัพพสัตเวนัยสัตพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดท่านผู้นั้นเคยบำเพ็ญบุญกุศลอย่างนั้นเคยบำเพ็ญบุญกุศลอยู่นั้นในชาตินั้นในภพนั้นสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่เกิดมาแช่ชาตินี้อานิสงส์นั้นจึงทำให้เป็นอย่างนี้เป็นพราหมณ์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขหบดีบ้างอะไรต่ออะไรแล้วนี่ท่านผู้ที่เรียกว่ามีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่อมีอะไรนั่นนะที่เขาเรียกว่าโชคไม่ดีซวยบ้างโชคไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซวยอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไม่มีโชคไม่มีซวยอะไรดอกผลของการกระทำที่ทำไว้แล้วนั่นนะบันดาลให้เป็นเคยทำในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเคยทำในการที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สัตว์อื่นสร้างความเจ็บปวดให้แก่สัตว์อื่นบุคคลอื่นก็เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของเองหรือว่าทำแล้วเป็นของตนถึงจะตายไปแล้วตายไปแล้วตายจะเฉพาะของเกิดมาตายเท่านั้นใจที่เป็นบาปใจผู้ที่ทำบาปมันไม่ตายเป็นทำแล้วมันเก็บใส่ใจเก็บใส่ใจบาปก็ตามเผาตามทำไมเบียดเบียนนี่ให้เดือดร้อนให้เป็นทุกข์จึงว่าทำแล้วเป็นของตนกรรมสกุลหิเราทำกรรมอะไรไว้กรรมทายาโทจะต้องรับผลของการกระทำนั่นกรรมโยนิมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราทำแล้วมันจะเกิดขึ้นให้เรารู้และเห็นผลของการกระทำนั่นจึงว่านี่ความลับมันมีในโลกการกระทำกรรมโยนิเราทำความดีความดีก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเราจะนั่งอยู่เราจะเดินอยู่เราจะนอนอยู่ไม่ได้หลับอยู่ความดีก็ยังฝันในทางที่ดีแต่หากว่าเราทำไม่ดีไม่มากนี่เรานอนอยู่คนเดียวนั่นน่ะหลับตาเสียไม่ดูอะไรดอกปิดให้มันมิดแต่ใจนั่นน่ะมันก็ยังคิดถึงบาปอยู่ธรรมโยนิกรรมมันปรากฏขึ้นในใจมันเกิดขึ้นในใจจึงว่าเราไม่ต้องการแต่เราปฏิเสธไม่ได้ใครจะว่าทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปคนนั่นเป็นคนพาลคือคนไม่ยอมรับความจริงทำแล้วเป็นของตนจริงๆจึงให้พากันหลีกนี่ในการกระทำที่เป็นบาปพากันมั่นคงเองมั่นคงจริงจังในการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้วิธีการภาวนามีมาผู้ที่ชอบภาวนาก็มีมา
วิธีการภาวนาก็มีมากยิ่งการศึกษาเรื่องการบำเพ็ญจิตภาวนามีความจำเป็นจะต้องศึกษาให้ท่องแท้ให้ละเอียดถี่ถ้วนวันนี้มีคนมาพูดมาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังภาวนาแล้วไม่สบายทีแรกมันก็ดีในที่สุดก็กลายเป็นเหมือนกับคนจะเป็นหูทิพย์ขึ้นมาล่ะใครพูดยังไงลูกใครพูดยังไงลูกใครพูดยังไงลูกต่อมานี่นี่ใครๆก็ว่าเหมือนกับมีคนมาลู่อีกทีหนึ่งว่าเจ้าของจะทำอะไรคนนั่นก็รู้เจ้าของจะไปจะคิดยังไงใครคนนั่นเขาก็รู้นะนะกลายเป็นคนมีผูดมีตาที่ผูดที่มาสอดส่องมารู้ไม่เห็นการกระทำของเจ้าของความคิดความอ่านในจิตในใจของเจ้าของเขารู้เขาเห็นมีแต่ความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาในเสียงนั่นนั่นในเสียงนั่นนั่นในที่สุดปัญหาก็เกิดความสับสนความวุ่นวายความไม่สงบสิ่งเหล่านั้นมากวนใจกวนใจกวนใจในเรื่องต่างๆนั่นในที่สุดก็เลยบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้เหมือนความฝันอย่าไปคิดถ้าหากว่าเราไม่คิดถึงแล้วเรื่องเรานั่นจะไม่มีเป็นการแก้ปัญหาอันนี้ตกถ้าหากว่ายังไปคิดยังเอาเรื่องเรานั่นมาเป็นอารมณ์เรื่องเรานั่นนะยังจะสร้างความสับสนให้ใจของเจ้าของอีกต่อไปไม่หมดไม่แล้วปัญหาที่บางที่เรียกว่าเราภาวนาต้องการแก้ปัญหาแต่การภาวนาของเราจะเป็นการสร้างปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาแล้วก็ไม่แก้ไม่ได้จึงมีปัญหาค้างอยู่นี่ทีนี้ต้องการที่จะแก้ปัญหาให้อันนี้หมดไปเลยไม่เกิดความสับสนเองอะไรต่ออะไรอย่างที่เป็นนี้นี่ก็ให้ทำความสงบให้ได้ตัดออกให้หมดเรื่องทั้งหมดสิ่งที่ถูกใจเรื่องที่พอใจคือความสงบเคยได้ผลและความไม่สงบฟุ้งซ่านที่สร้างจะทำเจ้าของให้เดือดร้อนนั่นนี่อย่าไปคิดถึงในเมื่อไม่คิดถึงแล้วเรื่องเหล่านั้นก็เป็นอวบดับไปทั้งหมดถ้ายังไปคิดว่าเนี่ยสิ่งนั้นมันดีแล้วก็ยังไปหวาดระแวงเรื่องนั้นมันจะทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นน่ะเรียกว่ามันยังจะเป็นอีกต่อไปใจของเจ้าของทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นใครจะมารู้เรื่องของเจ้าของเจ้าของรู้นั้นทั้งในรู้เรื่องของเจ้าของไม่มีใครมารู้โดยหรอกนี่แต่ว่าใจนั่นน่ะกิเลสนั่นน่ะมันไปนี่คนนั่นเขามารู้อย่างนั้นคนเขารู้อย่างนี้คนนั่งมารู้อย่างนั้นอะไรนั่นนะกลายเป็นคนหูทิพย์มาคอยรู้คอยเห็นเรื่องของเจ้าของที่ไหนไปเจ้าของหูทิพย์ขึ้นมาดอกหูทิพย์ว่าใครไอ้พูดตรงไหนก็มันก็รู้หมดใครพูดตรงไหนก็รู้หมดมีเสียงมาพูดนะนั่นน่ะใจของเจ้าของอ่ะมันเป็นผีหลอกเข้าใจไหมล่ะเราก็เจ้าของรู้ได้ยินเสียงแล้วทีนี้ก็หลอกว่าคนอื่นมารู้เรื่องของเจ้าของนี่นะใจของเจ้าของหลอกเจ้าของเองใจของเจ้าของหลอกของเจ้าของเองแล้วก็หลงที่ใจของเจ้าของหลอกนั่นมันก็กลายเป็นภาวนาเพื่อดับปัญหากลายเป็นภาวนาเพื่อสร้างปัญหาขึ้นมาเลิกทั้งหมดละทั้งหมดไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านว่าอดีตให้ละอดีตให้ละ
อดีตไม่ให้เอามาเป็นอารมณ์ก็เพราะเรื่องเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้ปฏิเสธเรื่องอดีตและอนาคตจะปรุงไปข้างหน้าปรุงไปข้างหน้าคิดข้างหน้าก็ไม่เอาเอาแต่ปัจจุบันพุทโธเป็นปัจจุบันพุทโธเป็นปัจจุบันพุทโธเป็นปัจจุบันเอาแต่พุทโธ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 ให้อยู่ให้แน่วแน่อยู่กับพุทโธทุกขณะจิตให้แน่วแน่อยู่กับพุทโธทุกขณะจิตอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตจะไม่มีในเมื่ออารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตดับปัญหาทั้งหมดก็ดับไปพร้อมจึงว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยความสงบจะเอาความไม่สงบไปแก้ปัญหาเอาความฟุ้งซ่านไปแก้ปัญหาเอาวิธีการต่างๆวิธีการนั่นจะถูกต้องแต่ใจไม่สงบก็แก้ไม่ได้ใจไม่สงบนั่นน่ะเป็นตัวสร้างปัญหาอันดับหนึ่งในหัวใจฟุ้งซ่านเป็นนักสร้างปัญหาแล้วจะเอานักสร้างปัญหาไปแก้ปัญหามีทางดอกเขาแก้ไม่เป็นเขาเป็นแต่ว่าเขาเป็นแต่สร้างปัญหาแก้ปัญหาเขาแก้ไม่เป็นใจที่ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นมีแต่ใจที่สงบเท่านั้นเป็นนักแก้ปัญหานี่เป็นนักแก้ปัญหาใจที่สงบเป็นนักแก้ปัญหาอันดับหนึ่งในเมื่อเราต้องการแก้ปัญหาเราต้องแก้การแก้ปัญหานี่เราต้องทำใจของเราให้สงบให้ได้กับวิธีการที่จะทำใจให้สงบก็คือการนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาของเรานี่ละพากันตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งนี่ปัญหาคนนั่นดีปัญหาคนนั่นไม่ดีปัญหาคนนั่นไอ้มองเราในลักษณะไหนเรื่องกิเลสทั้งนั้นเรื่องบ้าบ้าบอทั้งนั้นดับไปละลาบข้าไปไม่มีนี่เพราะจิตดวงเดียวทำทั้งหลายเกิดจากจิตนั่นนี่ความสับสนวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมเป็นธรรมที่เป็นอกุศลนี่ดับไปก็เพราะดับไปก็เพราะจิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้องจิตไม่ไปยึดถือจิตไม่ไปเกี่ยวข้องจิตไม่ไปสนถ้าหากว่ายังยึดยังเกาะยังหวงยังยินดียังหน่วงเหนียวอยู่อันนั้นยังจะเป็นปัญหาแก่ใจอยู่อย่างนั้นรีบทำใจให้สงบเสียไม่ต้องไปหาวิธีการมากวิธีการอย่างนั้นอุบายอย่างนั้นอย่างนี้ตามดับตัดทิ้งให้หมดไม่เอาเอาแต่พุทโธอย่างเดียวพุทโธ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 อยู่กับใจใจอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับใจใจอยู่กับพุทโธคำอันนี้เป็นคำพูดแต่การกระทำจริงๆล่ะพุทโธอย่างเดียวอยู่ที่ใจของเราให้แนบแน่นให้นิ่งลงไปมีแต่พุทโธพุทโธพุทโธใจเพียงอันเดียวกันไม่มีอะไรจืดไม่มีอะไรที่จะเข้ามากวนและใจไม่มีสักขณะที่จะออกไปเกี่ยวข้องอดีตอนาคตให้ตั้งใจแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่รุนแรงในร้อนในลุ่มร้อนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างหายไปหมดไม่มีดอกยิ่งการภาวนานี่จึงอย่าไปหาตะคุบแต่ความคิดความอ่านตะคุบเงาบางคนก็ตามความคิดตามความคิดตามความคิดความคิดมันจะตามมันทันเหรอไปเล่นตามทำไมความคิดไม่ต้องไปเล่นตามมันดอกไปเล่นตามไม่ทันดอกมิตรสติตามความคิดสติตามความคิดไปตามมันทำไมไม่ต้องไปสนมันความคิดสังขารทั้งหลายพระพุทธเจ้าให้รู้แล้วก็ให้ละสังขารนั้นเขาว่าสังขารคืออะไรกับความคิดนั่นแหละไม่ใช่เจ็บพระพุทธเจ้าสอนให้ตามความคิดสังขารทั้งหลายมันเกิดจากจิตอันนี้เกิดจากจิตอันนี้ดู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 จิตอันเดียวนี้ไม่ให้ใจเคลื่อนไหวไปแม้แต่น้อยสังขารดับนะแต่หากมีแต่ตามไปตามไป
ใครๆก็เป็นหนุนไอ้สังขารให้มันมีกำลังยิ่งขึ้นไปในที่สุดนี่ที่แรกมันก็สงบอยู่หรอตามแรงก็ตามไปได้ที่นี่มันฟุ้งซ่านนะมันพลิกไปทางใหม่นะจึงว่าวิธีการภาวนามีมากวิธีการของผู้ที่ชอบนึกวิธีการโดยไม่มีการทดสอบให้ชัดให้ถูกต้องแม่นยำวิธีการอันนั้นเกิดจากความคิดดุ่นดำชอบสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นและก็เพราะความในวิธีการด้นเดานั้นสร้างปัญหาให้แก่เจ้าของมาแล้วนั้นเมื่อสร้างปัญหาเจ้าของมาแล้วก็สร้างปัญหาคนอื่นต่อไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการหลักวิธีการในบำเพ็ญจิตภาวนาไม่มีผิดพลาดคำว่าระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์อันนี้เป็นกรรมฐานบทหนึ่งนี่ระลึกถึงความตายก็เป็นกรรมฐานบทหนึ่งนี่มากมายแทนเป็นมาถึง40 อย่างนี่ใครเอาไปบำเพ็ญไม่ผิดแต่ตั้งใจบำเพ็ญเพื่อความสงบของใจตั้งใจให้จริงๆมุ่งให้ใจสงบจริงๆได้ผลทั้งนั้นวิธีการอันอื่นวิธีการอื่นอันนั้นถ้าหากว่าใจของเรายังไม่รับความสงบเป็นหลักนี่หลีกอดที่จะไปผิดพลาดไม่ได้ถ้าใจมีความสงบเป็นหลักเป็นฐานแล้วทำยังไงได้ทั้งนั้นไม่ผิดทำไงไม่ทำไงไม่ผิดอ่ะเพราะมันมีหลักแล้วนี่คนท่านคนทะลุผูกโบงในเรื่องถนนทางแล้วนี่จะไปทางไหนมันไม่หลงคนไม่รู้จักถนนทางนี่ต้องระวังต้องยึดอะไรนะยึดแผนที่ให้ดีให้แน่นหลักการวิธีการในต้องยึดให้ดีให้แน่นคนที่ทะลุปุวงในเรื่องหนทางเส้นทางนี่ไปเถอะไปทางไหนก็ถูกทั้งนั้นแล้วพุทโธลมหายเข้าใจเข้าพุทโธลมหายใจออกพุทลมหายใจเข้าโธลมหายใจออกอันนี้ก็ถูกต้องอานาปานสติก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญและสาวกบำเพ็ญได้ผลมาแล้วคือจิตเข้าถึงความสงบเป็นองค์สมาธิเป็นองค์สมถะเข้าถึงองค์ฌานหรือว่าเจริญวิปัสสนาต่อไปพุทโธ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 อย่างเดียวก็ได้ตั้งใจบริกรรมจริงๆตั้งใจบริกรรมจริงๆตั้งใจจริงๆตั้งใจยังกระทั่งใจไม่มีโอกาสจะคิดไปทางอื่นลองทำลองดูใครตั้งใจจริงๆตั้งใจยังกระทั่งใจไม่มีโอกาสที่จะคิดไปทางอื่นแล้วความตั้งใจอันนั้นจะสำเร็จประโยชน์สร้างจิตที่ฟุ้งซ่านให้แน่วแน่เป็นสมาธิขึ้นได้ไม่มีอะไรที่จะสร้างความฟุ้งซ่านจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่สร้างความฟุ้งซ่านให้แก่จิตเองในเมื่อจิตไม่สร้างความฟุ้งซ่านจิตแน่วแน่จริงจังในการที่จะสร้างความสงบให้เกิดแก่จิตจิตก็สงบเป็นสมาธิลงไปได้ความฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันจิตเป็นผู้สร้างการบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อความสงบของจิตเราจะต้องใจต้องตั้งอาศัยความตั้งใจให้แน่แน่ตั้งใจจริง
ผลจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราตั้งใจจริงๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าทำกี่ชั่วโมงหรือกี่เดือนกี่ปีจะเป็นสมาธิธรรมได้ผลขึ้นขณะที่เราตั้งใจแน่วแน่จริงจังความพุ่งความพุ่งสั้นก็เหมือนกันละหลวมความพุ่งสั้นเกิดขึ้นทันทีถ้าหากว่าตั้งใจละหลวมนี่ความพุ่งสั้นจะเกิดขึ้นทันทีเกิดมากหรือน้อยอันนั้นต้องเกิดขึ้นทั้งนั้นถ้าหากว่าการตั้งใจละหลวมแม้แต่ขณะนั่งสมาธิอยู่นั่นจิตก็ไม่เป็นสมาธิมีแต่ความฟุ้งซ่านเดินลงก้มอยู่ก็ช่างจึงว่าต้องตั้งใจจริงๆลงไปและผลของการทำสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาจึงจะเป็นสำเร็จเป็นองค์สมาธิธรรมจิตจะเป็นขึ้นมาจะเป็นที่จิตขึ้นมาถ้าหากว่าทำไม่มีความตั้งใจแล้วก็ทำไปเถอะทำจนกระทั่งเขาว่าที่ตมเต็มฐานนะจะตำนานไม่จบอ่ะที่เต็มฐานก็ไม่ที่เต็มฐานนะถ่ายจนกระทั่งเต็มส้วมนะนี่จะตำนานไม่จบอ่ะไม่ได้เรื่องเนี่ยก็ไม่จบก็คือไม่ได้เรื่องน่ะละปีแล้วปีอีกปีแล้วปีอีกนะสนุกกิเลสน่ะกิเลสแต่มันสนุกทำทุกอย่างทางไหนที่จะเป็นธรรมการทำลายจิตใจมันทำทุกอย่างการกระทำอย่างไรจะสร้างความเดือดร้อนมันมีโอกาสทำได้เต็มที่นั่นเพราะอะไรเพราะข้อปฏิบัติของเราการกระทำของเราเป็นการสนับสนุนกำลังให้กิเลสนั่งภาวนาก็เป็นการสนับสนุนคือยังไงเปิดช่องให้มันตายไปบ้านไปช่องไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานไปเยี่ยมอะไรต่อแม่อะไรเนี่ยไปเรื่องการเรื่องงานไปเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อะไรไปแต่ไปเลยนั่นน่ะมันเป็นการเปิดช่องนั่งภาวนาอย่าว่ามันเดี๋ยวจะว่าใจมันไม่มันไปไม่ได้นะใครจะเอาโซ่เอามาไปเอาอ้วนเอาแหไปครอบไม่ไอ้ยาจิตไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างที่จะไปครอบจิตไว้ได้ไปมัดไปผูกจิตไว้ได้มีแต่สติธรรมที่มีความแน่นหนาเท่านั้นมีกำลังเท่านั้นจึงจะผูกจึงจะมัดครอบสติครอบจิตครอบใจให้อยู่ในกรอบของสติอยู่ในกรอบของสมาธิได้ถ้าหากว่าสติไม่มีสติละหลวมไหมมันก็ไปทั้งที่มีสติอยู่นั่นแล้วสติจะตามไปไหนตามไปไหนก็ตามก้นมันนี่มันจะได้เรื่องอะไรไปตามมันทำไมจับคอมันไม่เคยมันอยู่ตรงนี้นะมัดมันดีๆแล้วมันจะไปไหนมัดด้วยสตินี่มัดด้วยสมาธิอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปไหนบีบบังคับมันไม่ต้องไปวิตกกังวลว่ามันจะเกินไปมันจะเป็นอัตตกิริยธรรมโยกมันจะไม่พอดีพองามนั่นกิเลสมันมาแล้วมันไม่จะไม่เป็นมัชฌิมาเนี่ยมันมาแล้วไอ้มันดึงเราจึงกระทั่งไปทุกซอกทุกมุมดึงจึงกระทั่งไปสารพัดสกปรกโสมมมันก็ยังดึงไปได้มันไม่เห็นมัชฌิมาให้กิเลสเราจะไปสนกับมันทำไมอะไรจะใครๆก็ว่าจะมัดคอเนี่ยมันอะไรแขวนไว้ให้มันเรียบร้อยไปเนี่ยนะเพราะว่าคนผูกคอตายแล้วนะมัดคอมันแขวนไปเลยไม่บาปดอกถ้าหากว่าบาปพระพุทธเจ้าบาปมาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสมาแล้วอดีตไม่เอาผ่านมาแล้วดีสักขนาดไหนอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีขนาดไหนเอามากินเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรอาหารที่เรากินมันดีเอาไปถ่ายแล้วมากินอีกได้ไหมนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอดีตอย่าไปสนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอนาคตก็เหมือนกันดีขนาดไหนก็จะอาหารมันดีขนาดไหนนี่มาถึงเวลากินมันไม่มีประโยชน์หรอนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชแต่เวลาในตอนบ่ายแล้วอย่าไปคิดถึงไม่ต้องไปคิดถึงวันหรอคิดถึงมันก็ไม่ได้เรื่องพรุ่งนี้บิณฑบาตมาแล้วจึงค่อยว่ากันยิ่งกว่าปัจจุบันใช่ไหมล่ะ
ลังจากกินเข้าไปแล้วนี่ไม่สนแล้วสนก็สนแต่พุทโธ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 จิตของเรานั่นแหละสนใจก็พุทโธก็สนใจก็สนใจในจิตสนใจอยู่ก็จิตสนใจอยู่ก็จิตสนใจอยู่ในจิตอันนั้นก็เป็นการสนใจอยู่ก็พุทโธพุทโธก็จิตไม่ได้ก็อันเดียวกันนั่นแหละไม่มีอะไรรู้ดอกมีแต่จิตเท่านั้นรู้ไม่มีอะไรตื่นมีจิตเท่านั้นตื่นแล้วก็มีอะไรหลงด้วยมีแต่จิตเท่านี้หลงหลงจิตของเจ้าของเองก็คือหลงทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นทำมันจริงเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำมันจริงเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญหรอกนั่งทำได้เลยก็ได้นั่งจะเป็นการฝึกเจ้าของให้เป็นคนละหลวมเล็กๆน้อยๆทำจะให้ทำให้ดีที่สุดเราไม่ได้ทำเอาอะไรเราทำเพื่อเอาเราจะไปเห็นอะไรมีความสำคัญกว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ตรงไหนภาวนาให้ยิ่งอยู่ตรงไหนภาวนาให้ยิ่งอยู่ตรงไหนอยู่ก็อารมณ์ภาวนานี่แหละนักแสวงบุญนักแสวงบุญก็คือนักภาวนานั่นเองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนขณะไหนอยู่กับจิตเราขณะไหนดูจิตเราขณะไหนดูจิตเราการดูจิตน่ะมันสติของเรารวมอยู่ตรงจุดอยู่ในจิตนั้นนึกพุทโธ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 กำกับเข้าไปก็ได้ไม่ต้องนึกก็ได้ทำแต่โอกาสทำแต่จังหวะจิตกับพุทโธเป็นอันเดียวกันนะอยู่ตรงไหนก็เป็นพุทโธอยู่ตรงไหนก็มีพุทโธอยู่ในใจเขากำเขาคู่กันอยู่หรือว่าเขารวมตัวกันแล้วเหมือนกับศีรษะกับตัวอย่างนั้นมันก็ตัวก็ขาอย่างนั้นขาจะไปตรงไหนตัวก็ไปด้วยขาจะไปไหนตัวก็ไปด้วยพุทโธกับจิตมันเป็นยังไงพุทโธกำกับจิตเอาไว้เหมือนกับศีรษะกับขาไม่ต้องตั้งไม่ต้องไปสนใจเรื่องโมงไม่ต้องสนใจเรื่องยามไม่ต้องสนใจว่าไปนั่งอยู่กับใครไม่ต้องสนใจว่าไปนั่งอยู่ที่ไหนสนใจแต่เอาใจของเราอยู่ให้ได้เอาใจของเราอยู่ให้ได้เอาใจของเราอยู่ให้ได้เอาพุทโธให้แนบแน่นกับใจของเราให้ได้สนใจเท่านี้แล้วมันจริงจังตั้งใจอยู่อย่างนี้นี่มนุษย์เป็นมนุษย์อัศจรรย์ทำอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ไม่มีช่างน้ำหนักขนาดไหนเอาขึ้นไปบนฟ้าก็ยังได้เหล็กเป็นร้อยเป็นพันพันตันเอาขึ้นไปลอยบนอากาศก็ยังได้ไปทำขนาดนี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ดอกถ้าหากว่าตั้งใจทำไอ้จามไอ้ก็เป็นธรรมไอ้ก็เป็นรู้นั่นล่ะมันทุกข์เข้าใจไหมล่ะนั่นน่ะสัจธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นธรรมทั้งนั้นทำเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไม่ได้แต่สามารถเอามาทำให้เป็นประโยชน์เหมือนกับอาหารนี่
ใครจะเอาอาหารไม่ได้เอาอาหารเป็นสมบัติของเจ้าของไม่ได้แต่สามารถจะรับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์ได้ทำก็เช่นเดียวกันสัมผัสใจสัมผัสใจสัมผัสใจใจได้สัมผัสอาหารนั้นแต่เพียงแต่ได้ประโยชน์เท่านั้นนะสัมผัสถ้าเป็นประโยชน์สัมผัสถ้าเป็นประโยชน์เหมือนกับร่างกายได้สัมผัสอาหารว่าทำเป็นของดีทำเป็นของดีทำเป็นของเราทำเป็นของเราได้แล้วดื้อเองรู้แล้วโอ้โหยึดถือดีใจไม่ได้กลัวจะหมดกลัวจะเสียไม่ได้ทุกทุกเพราะการหูทุกเพราะการคิดว่าอันนั้นเป็นของเราทุกเพราะการโยทุกเพราะการรักษาแล้วสางไงก็ไม่อยู่เพราะมันไม่พระพุทธเจ้าท่านยังว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สมบัติของใครแต่ทุกรายสามารถที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ทำจึงเป็นของกลางตลอดกาลมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พุทธเจ้าทุกพระองค์เอาธรรมที่มีอยู่นั้นเป็นของกลางเป็นประโยชน์ภาษาว่าก็เช่นเดียวกันเราก็เช่นเดียวกันต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันธรรมมีอยู่เต็มโลกผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะนำธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าของได้ตลอดกาลไปเหมือนกับอาหารที่มีอยู่ในโลกคนฉลาดสามารถที่จะหาอาหารมาเยียวยาร่างกายของเจ้าของได้ตลอดกาลจะเกิดตาย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 อาหารไม่หมดจากโลกสนุกในการภาวนาน่าจะไม่สนใจเรื่องอะไรบุญใหญ่บุญน้อยบุญทั้งหลายใจเนี่ยเปลี่ยนบุญทั้งหลายบาปทั้งหลายใจเนี่ยเปลี่ยนตั้งใจภาวนากันตั้งใจภาวนากันตั้งใจจริงๆลงไปตั้งใจจริงๆลงไปตั้งใจจริงๆไปอย่าไปคิดเวลาชั่วโมงเองค่ำคืนดึกดื่นอย่าไปคิดใจของเราไม่ไปว่าแล้วไม่มีอะไรว่าดินน้ำลมไฟมันเคยว่าสักทีไหมว่าเป็นกลางคืนว่าเป็นกลางวันอ่ะฮักกัน